สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุ๊งโกะในเกม Ragnarok X Next Generation นั่นเองครับในคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงการอัปเดตของ ROX นะครับในเดือนตุลาคมปี2022นะครับว่ามันจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมในเดือนนี้นะครับแล้วก็มีอะไรรอเพื่อนๆอยู่บ้างนะครับผมอ่ะโอเคฮะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่หน้าเพจหลักก่อนเลยนะครับ ROX Next Generation นะครับเขาได้ทำการอัปเดตแล้วนะฮะว่าในเดือนนี้จะมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมเรื่องแรกนะครับก็คือ GVG 2.0 อัปเกรดกิลด์วอร์ใหม่นะครับเกมเพลย์สุดเร้าใจรอให้คุณมาสัมผัสนะฮะสัมผัสเลยนะฮะอันนี้นะครับ GVG 2.0 นะปรับปรุงแมปเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพบัฟนะฮะแล้วก็เกมเพลย์แบบใหม่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยรายละเอียดจริงๆเนี่ยเรายังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเกมเพลย์มันจะเป็นแบบไหนนะแต่ว่าเอาแบบความคิดเห็นส่วนตัวผมที่แบบจากการคาดเดาจากการมโนอะไรต่างๆนะครับผมนะเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นด้วยกันได้นะครับผมสำหรับผมเนี่ยคิดว่ามันอาจจะมีการข้ามเซิร์ฟเกิดขึ้นนะครับโดยที่อาจจะมีแมปนึงที่ทุกเซิร์ฟเวอร์มันจะเชื่อมกันได้นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะก่อนหน้านี้เขามีการบอกอยู่ว่ามันจะมีการสร้างเหมือนกับพื้นที่ที่แบบให้ทุกกิลด์หรือว่าทุกเซิร์ฟเนี่ยสามารถเข้ามาแย่งพื้นที่กันได้แล้วก็แย่งทรัพยากรกันได้นะครับคิดว่าอาจจะเป็นรูปแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการข้ามเซิร์ฟของ GVG นะครับผมแล้วก็อาจจะมีการนับคะแนนหรือรูปแบบการเล่นที่แตกต่างไปนะครับผมรวมถึงของรางวัลเนี่ยก็น่าจะมีการอัปเกรดขึ้นนะครับให้น่าสนใจขึ้นอาจจะมีแบบชุดคอสตูมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะอัปเกรดพวกของต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการอัปเงานะครับเกี่ยวกับแต้มกิลเนี่ยให้ได้มากขึ้นหรือว่าน่าสนใจมากขึ้นเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามตอนที่มันมาจริงๆละกันนะฮะตอนนี้คือพูดเกินๆแล้วก็มโนกันไปก่อนนะครับผมต่อไปนะครับผมกิลเบต้า 1.0 นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับฟังก์ชันนะครับที่หัวกิลนะครับสามารถที่จะจัดการกิลได้แบบง่ายขึ้นดีขึ้นนะครับก็จะเห็นรายละเอียดของสมาชิกกิลมากขึ้นว่าเฮ้ยออนตอนไหนออฟไลน์ไปกี่วันแล้วฆ่าไปเท่าไหร่ตายไปเท่าไหร่ในสงครามหรือว่าตรงนี้ทำดาเมจในออเทอร์เวิลด์เท่าไหร่ก็คือจะเหมือนกับเห็นหมดแล้วก็น่าจะจัดการได้ง่ายขึ้นอาจจะแบบเห็นได้หน้าเดียวเลยไม่ต้องไปจิ้มดูอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ใครเป็นหัวกิลลองกิลก็ลองไปเช็คกันดูแล้วกันนะครับผมต่อมานะครับผมรีลันอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับเทศกาลฮาโลวีนสปูกี้โค้ดนะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเคยเล่นฮาโลวีนปีที่แล้วเนี่ยก็จะจำได้ว่าโอ้โหพระนี่คือแบบว่าตัวปั๊มเหรียญเลยนะครับผมแล้วก็ไอ้สปูกี้โค้ดเนี่ยก็คือจะต้องให้เราไปแกะรหัสมอสแกะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราได้ของรางวัล นั่นเองนะครับผมแล้วใครแกะเสร็จคนแรกก็จะได้สัตว์ขี่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถไปดูได้ที่คลิปผมอันนี้เลยนะอันนี้เป็นคลิปผมเนี่ยตอนวันที่28ตุลานะครับผม2021นะครับสามารถไปดูได้เนี่ยเห็นไหมก็จะมีแบบกิจกรรม Ghost Code นะครับผมที่เราให้เราไขรหัสนะครับไปเต้นกับ NPC หรืออะไรต่างๆนะครับผมนี่แล้วก็จะมีกิจกรรมปาร์ตี้ฮาโลวีนที่ให้เราเข้าไปในงานเลี้ยงฉลองปาร์ตี้ฮาโลวีนนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะไปฆ่ามอนในนั้นนะครับเพื่อแลกรับเหรียญตาต่างๆนะครับเอาไปแลกของนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีอยู่นิดนึงนะครับผมก็คือเรื่องไอเทมนะครับที่มันน่าจะเป็นไอเทมที่เข้ามาในปีนี้ของอีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองนะครับนั่นก็คือรูปภาพนี้เลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับผมแล้วก็หมวกหลังปากต่างๆนะครับที่มีโอกาสที่จะเข้ามาได้นะอันนี้เป็นชุดของไต้หวันปีที่แล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด2ชุดเลยนะครับเท่ๆฟิวๆแบบนี้นะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมมันยังจะมีเป็นตัวสัตว์ขี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสักคู่หนึ่งนะทุกคนปุ๊บเดี๋ยวขอเปลี่ยนจอหน่อยนะฮะปุ๊บนี่นี้ชุดก็จะประมาณนี้นะเท่ๆนะครับแต่ว่าจะมีสัตว์ขี่ด้วยครับที่แบบว่าเฟี้ยวฟ้าวมากๆนะครับผมนั่นก็คือมอไซค์สีม่วงตัวนี้วิ่ง5ด้วยครับตัวนี้ทุกคนก็ถือว่าดูดีหล่อเฟี้ยวถ้าวิ่ง6ก็จะดีกว่านี้นะครับส่วนไนท์กับสไนก็ต้องอดขี่ไปถอนะฮะเพราะว่ายังไงก็ต้องขี่หมาขี่นกขี่อะไรกันไปนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเรามาดูกันว่ามีเรื่องอะไรอีกนะฮะเรื่องต่อไปนะฮาโลวีนจบไปแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นปฏิทินสรุปแล้วนะครับผมว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรเข้ามาในช่วงไหนวันไหนบ้างเพื่อเป็นการเตรียมตัวของเพื่อนๆนะครับผมว่าเฮ้ยเราจะได้เตรียมตัวดองโอดินไหมหรือว่าเตรียมตัวจัตตี้กิลด์วอร์ไหมกิลด์ไหนที่แบบจะเข้าร่วมอะไรพวกนี้นะครับผมเริ่มที่อันแรกเนี่ยก็คือเริ่มวันนี้แล้วนะครับก็คือการท้าดวล
ดันเจียนนั่นเองนะครับผมสำหรับการท้าดวลดันเจียนนะครับผมเดี๋ยวผมต้องสลับจอให้เพื่อนๆดูอีกแล้วนะครับผมสำหรับการท้าดวลดันเจียนนะฮะเราจะต้องเข้ามาดูที่เซิร์ฟ C ของเรานะครับซึ่งเซิร์ฟ C ของเราตอนนี้ก็คือเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมเริ่มต้นก็เข้ามาที่อีเวนต์พิเศษนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการจัดอันดับต่างๆนะครับว่าเฮ้ยตีไหนเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นอันดับ1แล้วทำเวลาในดันไหนได้เท่าไหร่ยังไงนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถมากดดูตรงนี้ได้นะฮะกดดูได้นะครับแล้วก็ของรางวัลก็จะมีบอกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทุกคนสามารถเข้าร่วมได้เลยนะครับก็คือ challenge รวมเซิร์ฟตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีเควสต่างๆให้ทำในแต่ละวันนะแต่ละวันเนี่ยก็คือให้ไปลงดันเจียนดาร์คลอร์ดโหมดทั่วไปนะครับผม2เควสแอนเชียนพีระมิดแบบยาก2เควสแล้วก็ Lost Temple โลกันอีก2เควสนั่นเองนะทั้งหมดเนี่ยวันนึงเนี่ยคุณจะได้20เหรียญเนาะจะได้ประมาณ20เหรียญ นะซึ่งเหรียญแมวตรงนี้เนี่ยก็คือเราสามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยนะครับนะ1แมวเท่ากับ 1,000 นะครับเนี่ย 1,000 คริสตัลนะครับผมก็ลองซื้อไปเพื่อเอามาแลกของรางวัลต่างๆตรงนี้นะของรางวัลตรงนี้ก็มีเยอะมากนะครับมีตั้งแต่ของแบบเซนีไปยันแบบว่ามีหมวกอันนี้ด้วยที่แบบว่าโคตรเท่เลยแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่รูนะครับผมถ้าเกิดใครรู้ก็บอกทีนะครับว่าของชิ้นนี้กี่รูนะครับผมแล้วก็จะมีพวกการ์ดต่างๆแบบเลือกได้ให้แลกด้วยนะครับแต่ว่าผมลองเช็คดูแล้วเนี่ยการ์ดเนี่ยก็จะมีถึงแค่แพทกราสเฮมเท่านั้นนะไม่มีแพทอเดบาลันกับโคโมโดนะครับแล้วก็มีพวกของเงาอัพเงาอะไรต่างๆให้แลกด้วยนะครับมีแบบการ์ดขาวด้วยนะถ้าเกิดใครแบบการ์ดขาวไม่ครบเนี่ยก็สามารถเลือกตัวนี้มาแลกได้นะครับก็ลองเช็คดูแล้วกันของรางวัล นะครับผมก็สิ้นสุดเวลาแลกเนี่ย13ตุลาคมนะครับแต่ว่าเหรียญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดเพิ่มเนี่ยรู้สึกว่ามันจะได้ประมาณ100กว่าอยู่นะครับเพราะว่ามันบอกว่าจัดถึงวันที่11เนาะก็ลองไปคำนวณดูวันนึงได้20นะครับผมประมาณนั้นนะฮะต่อมานะครับผมวอร์มอัพ GVG 2.0 วันที่10ตุลาถึงวันที่20ตุลานั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นกิจกรรมแบบทั่วๆไปคล้ายๆกับตอน KVM ข้ามเซิร์ฟหรือว่าอาจจะมีอะไรให้แบบเล่น GVG แล้วได้โอดินเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าเล่น GVG แล้วอาจจะมีของรางวัลเพิ่มเติมไปอีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดครองบ้านได้นู่นนี่นั่นนะครับก็น่าจะเป็นการวอร์มอัพก่อนที่จะเข้าสู่ GVG ข้ามเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับกิจกรรม Shining Star นะครับวันที่10เหมือนกันนะครับไปจนถึงวันที่23นั่นเองนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมเขาบอกไว้ว่า Shining Star นะครับจับคู่กิจกรรมและทำเควสไปด้วยกันเพื่อรับรางวัล นะครับเพื่อนๆก็น่าจะคุ้นดีนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมกิจกรรม Shining Star เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นตัวกิจกรรมที่ได้ชุดตัวนี้นะครับเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะครับปึ๊บเลื่อนก่อนนี่ตัวนี้ลักแห่งแสงดาวนะครับก็คือ Shining Star นะชุดตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่ารักมากนะขอผู้ชายก็ลองไปดูแล้วกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะซึ่งถ้าเกิดตามที่อ่านแล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองก็คือเราจะต้องจับคู่กับเพื่อน1คนนะครับและทำเควสไปด้วยกันนะครับทำเควสช่วยกันทำนะถ้าเกิดใครเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะได้แต้มไปแล้วก็ได้รับของรางวัลอาจจะเป็นชุดไปหรืออาจจะมีของอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะมีระยะเวลาให้ประมาณนี้นะครับประมาณ13วันนะครับแล้วก็มีวอร์มอัพนะครับ GVG ข้ามเซิร์ฟ21ตุลาถึง5พฤศจิกายนนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะยังไม่ใช่รอบจริงนะครับเพราะเขาใช้คำว่าวอร์มอัพนะครับวอร์มอัพก็คือเป็นการเตรียมตัวก่อนวอร์มก่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีการเทสระบบหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าดูจากระยะเวลานี่ก็ค่อนข้างนานอยู่นะครับ21ตุลาไปจนถึง5พฤศจิกาเลยอ่ะก็นานเอาเรื่องอยู่นะครับผม2อาทิตย์นะ2อาทิตย์ได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับเรื่อง GVG อ่ะว่ามันจะปรับเป็นแบบไหนแล้วแบบระบบมันจะดีขึ้นไหมแล้วข้ามเซิร์ฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็รอติดตามแล้วกันเรื่อง GVG ตอนนี้เราได้แค่มโนจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คืออีเวนต์เทศกาลฮาโลวีนนะครับ25ตุลาจนถึง6พฤศจิกายนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยไปไขรหัสลับไปเล่นเข้าปาร์ตี้งานฮาโลวีนแล้วก็เก็บของแลกชุดอะไรต่างๆนั่นเองนะซึ่งชุดก็เมื่อกี้ให้ดูแล้วก็คือน่าจะเป็นชุดตัวนี้นะครับไม่น่าจะเป็นชุดใหม่นะเพราะว่าถ้าชุดใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้แหละแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่มันมาในครั้งที่แล้วของไต้หวันนะครับผมโอเคฮะก็นี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่จะเข้ามาในเดือนตุลาคมนะซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแบบเหมือนกับแจ้งข่าวสารเบื้องต้นคร่าวๆก่อนไม่ได้ลงลึกไปในดีเทลว่า
กิจกรรมนี้รายละเอียดมันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นนะฮะอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมจะทำคลิปลงลึกรายละเอียดให้อีกทีนึงนะถือว่าคลิปนี้เป็นการเตรียมตัวสำหรับเดือนตุลาคมของเพื่อนๆชาว RX ก่อนละกันนะฮะว่าจะเจออะไรบ้างนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่รอพวกโลกอัลเคมิสต์หรืออะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องรอไปก่อนเพราะว่าเดือนนี้คิดว่าน่าจะยังไม่มานะครับผมรอไปก่อนนะทุกคนโอเคฮะก็ถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้นะครับผมเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นประโยชน์เป็นข่าวสารให้กับเพื่อนๆชาว RX นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับใครที่ยังไม่ได้ Subscribe นะครับรบกวนกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการติดตามนะครับผมและเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ